้ยมาได้อันเมืองสวรรค์สันดาวดึงที่อ้ายขอบคุณมากขอบคุณมากสวัสดีจ้าอันนี้พี่อึ้งเนาะครับผมแม่โอ้หนูขี่เขาไปเหรอหนูว่าอันนั้นเป็นโฮมสเตย์ของน้องชายอ๋อบอตรงนี้มันจะเป็นโซนของโซนของข้าราชการตอนนี้คนมาอยู่เยอะค่ะจะเป็นตม.ตรวจคนเข้าเมืองมีสารจังอ๋อเป็นตำรวจมันใกล้เมืองจ้าก็ขาดเพราะมือโอ้อันนี้คือพี่ทำรับรองแขกเพื่อที่จะมานั่งแบบส่วนตัวอยู่ตรงนี้มาวันละโต๊ะเท่านั้นเองคนที่มีเงินพันล้านก็ไม่สามารถนั่งได้เพราะว่าผมจองแล้วผมก็คือให้คนนั้นแล้วคนนั้นแล้วถ้าใครอยากจองก็คือต้องจองล่วงหน้าล่วงหน้าแม่3เดือนล่วงหน้าเลยนะคะทุกคนดูค่ะปฏิโทเป็นตรงเป็นตัวเดียวตัวเดียวเลยจบเลยแล้วลิมิตไม่มีกี่คนนั่งได้บ่อันครับบ่อันเรามีที่นอนให้ด้วยเขามีขั้นค่ายรีสอร์ทนั่นโอ้ดูมีขั้นค่ายรีสอร์ทนั่นเมืองเด้อเราอยู่กันทั้งนี้เราไม่ได้เอาเงินเป็นตัววัดค่ะความสุขเราเป็นเอาอย่างเงี้ยมีอันนั้นไหมไม่อีกตัวนึงไหมเดี๋ยวจะสัมภาษณ์พี่เขาอ่ะเดี๋ยวมาเอาละค่ะตอนนี้นะคะเปิดคลิปนะคะพี่น้องตอนนี้นะคะดอกออยืนอยู่ที่โลเคชั่นบ้านพักผ่อนย่อนใจพักผ่อนย่อนอารมณ์ทุกอย่างนะคะแต่ว่าบุกมานั่นคือมีแนวดึงนำข่อยมาข่อยสิเมื่อกรุงเทพข่อยจะไปถ่ายรายการทีวีแต่ข่อยมาตามคำล่ำลือมันเป็นศาสตร์เดียวกันคือข่อยมาของธรรมศาสตร์เราข่อยนำหาองค์นำเราข่อยก็นำหาอีหยังก็เขาเอิ่นไฮประเดกและอีสำคัญหาหม่องโรงแรมพักผ่อนย่อนใจพักผ่อนย่อนใจแต่ว่าก่อนสิมาถามแล้วก็สัมภาษณ์สถานที่พักผ่อนย่อนใจเนี่ยเดี๋ยวเรามาเจอผู้ชายคนนี้เจ้าของสถานที่แห่งนี้นะคะขอเอาอย่าพึ่งมาหนีก่อนแป๊บนึงขอสถานอันนี้คือเจ้าของสถานที่ขออนุญาตไอ้ซื้อหยังคะสวัสดีค่ะผมบิ๊กอึ้งครับผมบิ๊กอึ้งแม่นทำไมต้องมีบิ๊กข้างหน้าคะเอาเมื่อก่อนผมรับราชการแล้วพอดีเขาก็เอิ่นผมซื้อเจริญตะกอนบักอึ้งบักอึ้งพอดีเขาก็เลยฉายาว่าบิ๊กอึ้งบิ๊กนี่คือใหญ่นะคะทุกคนก็ง่ายอยู่แต่ว่าใหญ่เนี่ยก็ดีใจดีใจอันนี้คือข้าราชการที่เกษียณแล้วใช่ครับใช่ป้าหกสิบกายหกสิบหรือเปล่ายังอยู่ยังอยู่ยังอยู่แต่ว่าเศร้าก่อนเศร้าก่อนเพราะว่าเราพอดีพ่อตอนนั้นพ่อแก60กับอีก2เดือนท่านไม่ได้อยู่ท่านก็ไปแล้วแล้วก็บอกเฮ้ยเราต้องหยุดก่อนเพื่อ60เราไปเราก็มีโอกาสได้พักผ่อนเพราะว่าเงินไม่มีความสุขสำหรับผมความสุขของผมคือคุณความสุขของผมคืออยู่กับธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติให้ได้ค่ะเอาสีไอพี่อึงเป็นข้าราชการที่เออร์ลี่เกษียณอายุยังไม่ถึง60แต่วันนี้หนูดอกออทุ่งท่องโอ้สาธุโอ้ดีหลายดีใจหลายไอเป็นอาจารย์หรือเป็นตำรวจหรือเป็นทหารครับทหารเป็นทหารของแท้ค่ะพี่น้องแม่บ้านเป็นพยาบาลพูดอยู่น้ำกันพี่อึงแม่บ้านเป็นหน้ามาถ้าได้อาบกันจะอยู่แบบทุกวันนี้เราตื่นขึ้นมาเราไม่ต้องไปวิ่งไม่ต้องจับเวลาไม่ต้องทำอะไรจะกินอะไรทุกอย่างธรรมชาติเลี้ยงเราหมดมีอะไรเราก็กินตามนั้นอยู่ได้มีความสุขมากอันนี้วิถีชีวิตที่เราเอ่ยเรียนมากที่เราตั้งใจอายุเท่านี้เราต้องมาอย่างนี้ผมวางแผนตั้งแต่ปี33ตอนรับราชการแล้วว่าอายุเท่านี้ฉันต้องหยุดฉันต้องมาอยู่อย่างนี้ฉันต้องไม่งึดคนแล้วก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนฉันต้องอยู่อย่างนี้บ่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้ใดอยู่ยังมีความสุขเพราะว่าชีวิตตัวเองให้อยู่ได้นานที่สุดใช่เพราะเราเป็นคนของพระราชาแล้วยกไว้เนื้อหัวแล้วก็อยู่ตรงนี้แล้วดูแลอยู่ไซก็มีความสุขอยู่บนแม่นพื้นดินแม่ธรณีมีฉันมีดอกอ้ออ่ะโอ้ดีใจหลายหนูบุกปลาลุกดงมากโอ้ขักหลายหนูกว่าบ่ฮู้หนูก็เข้าไปทางในพุ่นจักที่ชุมรีสอร์ทอีหยังแต่ว่าถามว่ามีหม่องไหนมีซ่านเล่าบ่น้อค่ะหม่องไผน้อเขาก็เลยอ้อของพี่อึ้งแน่ๆเลยหนูก็เลยตามริมห้วยนี้มาแล้วมาถึงตรงนี้ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะดอกอ้อยืนอยู่กับเจ้าของทีเฮ็ดเองคือพี่อึ้งเฮ็ดเองเราจะมาถามพี่อึ้งว่านี่ก็คือสถานที่ดอกอ่อนำ้ำเพราะว่าดอกอ่อนเป็นคนบ้านนอกอายแล้วก็มักแบบธรรมชาติหนูมีความสุขนั่นคือชีวิตหนูหนูอาจจะบ่ท่านเฒ่าแต่หนูอยากขอคำแนะนำอยากมาแบบนี้ถ้าอายมีโอกาสขอคำแนะนำจากอายและน้องสิไปเฮ็ดแบบนี้ดีใจดีใจทั้งแนะนำแล้วก็ถ้ามีส่วนหนึ่งถ้าอยากใหต้องซอยน้องได้ช่วยยินดียินดีไปเมื่ออุโมงค์ได้ไปหาน้องได้เราขอเป็นน้องเป็นหนุ่มโอ้สาธุสาธุดีใจดีใจขอบคุณอาจารย์โรด
แม่น้องชายน้องชายนั้นอยู่กับผมเป็นสาวปีคนบ้านเดียวกันผมคนบ้านเดียวกันก็จะสอนเพิ่นตลอดคุณถามแต่ส่วนมากเพิ่นก็โดนแต่อะไรล่ะโดนบังกัดตัวในยังในธรรมดาเพิ่นใส่เพิ่นหนีกรรมเก่าเพิ่นหลายก็ใส่ไปบุญโลดกันเลยว่าตอนนี้เพิ่นก็ให้ที่เพิ่นอยู่ตรงนั้นอีก4ไร่ก็อยู่ผมก็สร้างสวนสร้างสวนธรรมอยู่ตรงนี้ผมสร้างวัดเองตอนนี้ก็ปั่นพระเองทำเราก็บอกว่าถึงเวลาแล้วพ่อแม่เราไม่อยู่ครูบาอาจารย์ก็บอกว่าจ่าเอิงเจ้าก็ต้องต่อไปเจ้าต้องอุปถัมภ์ครูบาอาจารย์เด้อนั่นคือสิ่งที่พี่คิดถูกแล้วพี่เป็นผู้สารในเรื่องธรรมะหลายคนรุ่นหลังไปเนาะเราเป็นคนไทยรับถือศาสนาพุทธด้วยแล้วว่าตอนนี้เราได้ขนาดนี้แล้วเรารู้แล้วว่าพระตถาคตสอนอะไรธรรมะสอนอะไรเราอย่าตกต่ำถ้าเรารู้แล้วเรารีบทำเพราะว่าวันพรุ่งนี้เราจะได้ทำหรือไม่ทำเราไม่รู้วันนี้เรามีความสุขที่ได้คุยสัมผัสคนที่มีอันนี้ขันก็ได้คุยแลกเปลี่ยนพี่อึ้งหัวบอครับผมตั้งแต่ดอกอ่อใหญ่มากจนอายุ47ปีนะวันนี้ ดอกอ่อมีความสุขที่ได้เกิดมาเป็นชาวพุทธแล้วที่สำคัญคือคนเนี่ยแม่นสีรวยสีจน สีมีสมบัติยังไร้กระสางแต่ถ้าใจกุศลบ่สูงส่งมั่นกับบ่ได้อยู่ในธรรมะใดมิฉะนั้นธรรมะนี่เฮาอาจจะบ่ได้เป็นเงินเป็นทองแต่เรามีสิ่งดีๆรอบข้างเพื่อนบ้านที่มีมิตรภาพที่ดีแล้วก็เจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเราเฮาอาจจะบ่ได้เป็นเงินแต่เฮาได้สุขภาพที่ดีมันจังได๋ล่ะมันให้คําตอบบ่ถูกต้องให้คําตอบแต่พื้นฐานเราดีนึงเฮามีแม่ดีพ่อดีแต่น้อยมากสอนให้เฮาอยู่เข้าวัดอยู่เข้าวัดมาตลอดเฮาก็เป็นลูกศิษย์วัดดูแลมาบัดนี้สิ่งที่ดีนี่แหละเฮาก็ดูแลแม่มาแม่บัดนี้แล้วมันสิส่งเสริมเฮาเองน้องล่ะแล้วก็ทุกอย่างมันสิเข้ามากับเฮาดีๆแต่เฮาเฮ็ดดีแล้วมื้อนี้หนูโชคดีเด้ได้มาฮู้จักพี่เอิงเอาสินี่นํามานี่บ่แม่นหยังเด้ได้ยินข่าวว่ามองนี่นี่คือมองหยังมองอยากมาอ้าวมองนี่คือถ้าเกิดสมมุติว่าบ้านสวนทุ่งขุมทรัพย์พุ่นน่ะบ้านสวนทุ่งขุมทรัพย์ค่ะทุกคนในวงเล็บมองแซบคนเมืองสีมองแซบคนเมืองสีมีดีอยู่สถานที่มองนี้นะคะมีดีอวดสู้มือจริงๆแล้วโซนนะน้องๆก็โซนนี้ทั้งหมดของศรีสะเกษเนี่ยโซนทั้งเขาเรียกทุ่งขุมทรัพย์ทุ่งขุมทรัพย์ใช่ตรงนี้ก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำแล้วก็จะเข้าไปตรงนั้นก็จะเป็นห้วยสำรานห้วยสำรานจริงๆค่ะน้องน้องดอกอ้อมาแจ้งล่วงหน้าเนี่ยเขาสิมีเรือผ้าขี่มีเรือใหญ่ผ้าขี่เบิ่งธรรมชาติยังสมบูรณ์เอาสิมื้อนี้มาเสิร์ฟให้พี่น้องเฮาได้เบิ่งอ้อสิไปถ่ายรายการทีวีมื้ออื่นเซาก็เลยต้องกระชับเวลาได้เดี๋ยวสิมาหาอ้ายใหม่ในเพราะว่าตอนนี้มีเรือใหญ่อยู่หั่นแล้วก็สามารถชมธรรมชาติได้หลายมีพ่อแม่มีวัดป่าหนองม่วงอาจารย์บุญมีเพิ่นดูแลเด้ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายใดที่ที่นี่แม่นโอ้ยคนมากมองนี่ครับมองนี่มองโหยไงคุ้มทรัพย์มองที่ว่าหยังก็ของดีสีเมืองสีก็มองแซ่บคนเมืองสีก็เฮ็ดแล้วที่สิอันนี้องค์นี่ประมาณเกือบ100ปีสมัยโบราณบ่หลายของแม่เฒ่านั่นคือสิ่งที่หนูค้นหาในชีวิตหนูแล้วหนูก็จะแบบล่างตีนขึ้นมาหน่อยเนาะขออนุญาตได้ถอดเกือบเอาสมมุติต้องถอดกระไรอยู่นี่เขาจะเห็นหยังที่นี่เรามีดีบ่ซื่ออย่างมีดีทุกอย่างป๊าดหลายขึ้นเลือดแท้แล้วแต่สินั่งแล้วจังซี่ก็จังซี่ติโอ้ยพี่สวัสดีค่ะตั้งแล้วบุญโลดไปไหนบุญโลดก็ชงได้บุญโลดมาแล้วที่สุดเลยมึงเนี่ยตรงหน้าอันเก้าอี้ใหม่ได้อันโทษเด้ออันน้องๆอยู่นี่พัดลมผมจะเปิดตลอดเวลาพัดลมแบบบ่ต้องเปลืองไฟที่นี่จะไม่มีพัดลมแดโชคดีค่ะไม่ได้มีพัดลมเราอยู่กันนะแอร์ไม่มีพัดลมเฮาอยู่กับแม่บ้านที่นั่นๆๆๆอัน47 48พุ่นน่ะมันอยู่กับค่ะเราอยู่กันอย่างเงี้ยนี่คือความสุขค่ะพี่เอิงมันบอกว่าถึงเนาะแม่นค่ะมันเป็นอะไรที่อธิบายได้ยากมันต้องมาสัมผัสด้วยตัวของคนแต่ผมจะเก่งเรื่องทําอาหารค่ะเก่งอะไรล่ะคุยได้เลยเดี๋ยวเด้อพี่เอิงเปิดจังซี่นี่คือถ้าสมมุติว่าคนจะมาเชียวสามารถจองได้จองได้มาจองแล้วอ้ายก็รับสั่งออเดอร์อาหารให้พี่เป็นคนทําแม่นอาหารเมนูอีสานบ้านเฮาอาหารได้หมดทุกอย่างครับได้จะเป็นเดี๋ยวจังหน่อยดิจังหน่อยผมมีอันนี้ให้ชิมอยู่ผมเมื่อเช้าผมตําแจวอยู่ค่ะตําแจวคน1บาทตัวบักนี่เดี๋ยวจะลองชิมบอกผมเป็นตําเมืองกรุงเทพฯเนาะมันเฮ้ยผมเมื่อก่อนผมอยู่กรุงเทพฯผมจนบอกโอ้ยเป็นสิไอ้กูเดือนละค่ะอันนี้คือพื้นที่กี่3ประมาณเกือบไร่ตรงนี้แค่นี้แหละนี่แค่นี้แหละคุณบุญโรจน์ชงเลยคุณบุญโรจน์ชงกาแฟเลย
นี่คืออาจารย์โรดเนี่ยโอ้ยอาจารย์ก็นอนนั่นนั่นบ่นอนเพิ่นโอ้นั่น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 นี่แหละความสุขแต่นี่อ้ายนอนนี่แต่บางเทื่อก็นอนหันบางเทื่อก็นอนเอานั่นบางเทื่อก็คืออ้ายนี่จะเป็นคนคือจังนอนไสก็นอนในบริเวณนี้จังนอนไสก็นอนชีวิตเฮาบ่มีหยังค่ะชีวิตเราไม่มีศัตรูเรามีแต่มิตรภาพมาก็มาคนเดียวเมื่อก็เมื่อคนเดียวแต่ก่อนสิมาคนเดียวเฮามีเพื่อนฝูงแล้วก่อนสิเมื่อคนเดียวนี่เฮาต้องสร้างหยังไว้ให้รุ่นเก่ารุ่นหลังเฮาอนุรักษ์เนาะใช่ๆธรรมชาติมันคนนั้นก็เป็นน้องชายผมนะไอ้มนแคนแก่นคูนเมื่อก่อนรับราชการอยู่ด้วยกันเขาเป็นพลทหารอยู่กับผมเลยโอ้แมนบอผมเป็นใน10สมัยนั้นเขายังเป็นพลทหารอยู่เลยนะอยู่อยู่คสทบแมนค่ะอยู่แมนแต่ก่อนเพิ่นยังบ่ทันเป็นนักร้องผมนึกล่ะเพิ่นเป็นพลทหารก็เอาเพิ่นเสียงเพิ่นดีนะก็เอาไปทางนอกไปหาร้องเพลงแล้วเฮาใน10เฮากับเงินเหลือหน่อยเนาะไปฮอดก็พอได้พอมาไล่ซื้อเหล้ากินเอาล่ะอดีตม้วนหลายๆเพิ่นมันก็เล่นน้ําเรื่อยแต่เพิ่นก็มาเล่นน้ําเรื่อยแต่มันมีโอกาสแต่ก่อนเดี๋ยวนี้เพิ่นเวลาเพิ่นล่ะเนาะไปทําหน้าที่เพชรโตไปโตไปเฮ็ดหน้าที่โตค่ะก็อยู่น้ํากันเป็นทั้งบุญเดียวแต่ทุกวันนี้เราก็บ่ฮู้ผมฮู้แต่ว่ามันซื่นๆอยู่ผู้เดียวค่ะดีเมาโทษเด้ออันอยู่นี่ก็จักหยังตัวหยังมื้อว่าเบิด2ขวดคนเราก็เป็นในของผู้หญิงมันก็บ่มีหยังก็คือเติมเต็มความสุขให้เจ้าของเนาะแต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นเราก็ต้องมีสติอย่าให้ขาดตลอดเวลาแล้วว่าขณะนี้เรากินอะไรอยู่เราทําอะไรอยู่พยายามดูลมหายใจตลอดพยายามยุกสติอยู่กับเฮานี่แหละแล้วเฮาสิโอกาสสิผ่านนี่มีแค่ประมาณ 0.5 ถ้าสติอยู่ถึง 80% นี่โอกาสจะผ่านน้อยมากขอให้ทุกคนตั้งใจว่าถ้าไม่มีอะไรดูก็ดูลมว่างก็ดูลมดูลมหายใจแล้วสุดยอดแล้วสติจะอยู่กับเราการจะทําอะไรปุ๊บมันจะบอกเราเลยว่าอันนี้ไม่ถูกอันนี้ผิดอันนี้ถูกมันจะเป็นตัวสแกนเฮาเองแล้วเฮาจะแฮปปี้ถ้าเราขาดสติเมื่อไหร่โอกาสที่จะเคลื่อนเรื่องศีลเรื่องอะไรนี่มันจะมากพอขาดตรงนั้นแล้วโอ้ขอบคุณค่ะอาจารย์นี่คือกาแฟใช่มั้ยกาแฟของของผมเองโอ้เราคั่วเองมีโรงคั่วเองอะไรเองโอ้ครับผมแล้วก็ส่งให้เพื่อนบ่ต้องไปงานก่อนเจ้าค่ะสุดยอดเดี๋ยวเสียซิมปะคอนหนึ่งได้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวคอนหนึ่งจะพร้อมไปได้ค่ะพี่ได้ค่ะโอ้สุดยอดนะคะเอาละค่ะพี่น้องนะคะความสุขเล็กๆน้อยๆที่เอามาจอยแล้วก็เอามาให้พี่น้องได้เบิ่งมื้อนี้นะคะมื้อนี้เดี๋ยวออกสิเดินทางเมื่อกรุงเทพนะคะผ่านมาก็เลยมาแวะมองนี่ให้พี่น้องได้เห็นได้เบิ่งนะคะเผื่อมีไอเดียอะไรดีๆก็แชร์กันได้นะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวอ้อเอามาฝากทุกคนคลิปในมื้อนี้อาจจะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างแต่ก็อยากให้ทุกคนได้รับรู้แล้วก็มีความสุขในการที่เดี๋ยวอ้อเอามาเสนอแนะนะคะจังใดก็ลาพี่น้องไปก่อนเด้อมื้อหน้าฟ้าใหม่ทันเด็กอ้อได้มีโอกาสไปเที่ยวหม่องใดหรือไปเห็นหม่องใดสิเฮ็ดให้เบิ่งอีกเทื่อนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ